สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงพิธีกรชื่อดังนะครับจริงๆผมเป็นแฟนคลับเธอสมัยช่วงที่เธอทำรายการโทรทัศน์รายการของเธอก็คือผู้หญิงซึ่งมีพิธีกรหลายคนนั่งคุยกันเรื่องข่าวครับในยุคนั้นดังมากๆเลยแล้วก็ฟังแล้วก็สนุกเพราะว่าพิธีกรแต่ละคนนั้นก็มากความสามารถแล้วก็แชร์กันได้ดีจริงๆการที่คนมานั่งอยู่ด้วยกันหลายคนแล้วพูดฟังแล้วก็ลื่นหูไม่มีการแย่งกันพูดก็ต้องชุดนี้เลยและณปัจจุบันนี้กลุ่มนั้นก็โด่งดังไปทุกคนแล้วบางคนก็เลิกทำรายการมีอยู่พิษณุโลกคนหนึ่งนะครับก็คือคุณไก่มีสุขตอนนี้ก็ทำร้านกาแฟทำฟาร์มอยู่ที่นี่คนนี้ก็คือกาลาแมครับคุณกาลาแมก็เป็นพิธีกรชื่อดังจริงๆในยุคนั้นเดินสายทั่วประเทศเลยแล้วก็นอกจากจะเป็นพิธีกรแล้วเธอเป็นนักเขียนด้วยมีบทความเยอะแยะมากมายที่แกเขียนแล้วก็ทำ Pocket Book ด้วยแล้วเธอก็ห่างหายไปจากวงการโดยการแสดงความรับผิดชอบคือช่วงที่เธอทำธุรกิจทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคล้ายๆอาหารเสริมหรือคล้ายๆเป็นยาอะไรทำนองนี้แล้วเธอก็บรรยายสรรพคุณในการไลน์เนี่ยว่าผลิตภัณฑ์ของเธอเนี่ยaround the world เลยจริงๆนะครับทำให้หน้าตึงหลังตาไม่ย่อนอกกระชับแล้วก็ป้องกันโควิดได้ไอ้ตรงนี้ดีสำคัญช่วงนั้นโควิดเพิ่งมาใหม่ๆในประเทศไทยแล้วเธอก็บรรยายสรรพคุณแบบนี้หลังจากที่คลิปของเธอออกไปทัวร์ลงครับทัวร์ลงไปจอดหน้าบ้านเธอรวมกระนำโซลาร์เซลล์กระนำจนเธอแบบตั้งหลักไม่ทันเลยจนเธอต้องออกมาประกาศแล้วก็เขียนใบสมัครไม่ใช่เขียนใบสมัครเขียนใบลาออกทุกรายการโทรทัศน์ที่เธอทำตอนนั้นเธอฮอตมากเธอมีหลายรายการด้วยกันออกหมดเลยจบชีวิตการเป็นพิธีกรนะครับหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นเธอก็หายไปเลยเป็นปีหายสาบสูญไปเลยแต่เธอก็จะโพสต์เรื่องราวที่เธอไปทำบุญเธอเป็นสายมูสายมูเตรูเธอก็จะไปทำนู่นทำนี่เยอะแยะมากมายแล้วเธอรวยมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านอ่ะผมว่ามากกว่านั้นด้วยซ้ำไปแล้วเธอก็ประกาศว่าต้นปีนี่แหละเธอจะกลับมาครับจะกลับมาอยู่ที่ช่อง3ช่องเก่าที่เธอเคยอยู่ช่องเก่าที่เธอเคยโด่งดังเร็วๆนี้แล้วก็รับประกันว่ารายการที่เธอทำจะต้องแซ่บเวอร์เธอแบบนี้เพราะเธอเป็นคนแซ่บแล้วและปากเธอเก่งเธอกล้าพูดเสียงมีพลังแล้วก็ฟังชัดนะครับแล้วนอกจากนั้นเธอก็บอกว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ของเธอเนี่ยที่เธออาบอ้างสรรพคุณเกินจริงก็คือ power shot มาถึงณตรงนี้เธอก็ไม่ใช่เจ้าของแล้วนะมีหุ้นอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองประวัติของเธอนะครับเธอชื่อจริงชื่อพัชรศรีครับเกิดที่กรุงเทพเป็นคนกรุงเทพเป็นเด็กเทพปี2511นะครับปีเกิดได้2519ปีเกิดเธอเป็นคนโตนะครับแล้วเธอจบภัยทะอุดมศึกษาแล้วก็พระมารดานินจานุเคราะห์แล้วก็จบมัธยมที่บดินทร์เดชาจบโรงเรียนเดียวกับน้องชายผมน้องชายผมเป็นรุ่นพี่เธอเพราะน้องชายผมก็รุ่นเดียวกับผมนี่แหละแล้วก็เป็นนิสิตจุฬาฝึกงานในตำแหน่งผู้สื่อข่าวช่อง3แล้วก็จบนิเทศศาสตร์ตอนเป็นนิสิตก็มาฝึกงานแล้วจบนิเทศศาสตร์สาขาสื่อสารมวลชนวิทยุโทรทัศน์แล้วเธอก็ได้ทำงานที่ช่อง3เลย
มีชื่อเสียงนะครับเพราะก็แกพูดกล้าพูดกล้าเปิดเผยตรงไปตรงมาโด่งดังจากการเขียนหนังสือชื่อกายกรรมบนเส้นได้นี่คือเป็นบทความของเธอเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กของเธอแล้วก็ผู้ชายเลวกว่าหมาและไม่ได้มาจากดาวอังคารนี่คือพ็อกเก็ตบุ๊กที่ดังมากๆผู้ชายเลวกว่าหมานี่ถือว่าชัดเจนตอนนี้ไม่รู้มีขายอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็เธอก็จะวิพากษ์วิจารณ์แหลกลานเลยเรื่องกับผู้ชายเพศชายแล้วก็มีเรื่องผู้หญิงยิงฟันและหลังจากนั้นก็มีเรื่องผู้หญิงร้ายผู้ชายรักนั่นคือบทความนั่นคือพ็อกเก็ตบุ๊กที่เธอทำนะครับที่โด่งดังอีกอันนึงก็คือรายการผู้หญิงผู้หญิงทางช่อง3เนี่ยสร้างชื่อเสียงให้เธอมากๆจนโด่งดังเพราะว่ามันมีบุคลิกของผู้หญิง4คนนะครับ4สาวจากรายการผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยมารวมตัวกันซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่จะง่ายมันไม่แย่งกันพูดแล้วมันก็คุยกันแบบโยนกันไปโยนกันมาดังมากตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ก็ไม่มีรายการแบบนี้อีกเลยครับก็มีที่ทำกันก็มีคุณมดดำเนี่ยก็ทำคล้ายผู้หญิงผู้หญิงนั่นแหละแต่มดดำเขาเป็นแกนหลักเขาเป็นพิธีกรหลักเขาก็จะโยนไปให้ตรงนู้นตรงนี้ก็คล้ายๆกันผมว่าก็เป็นแนวเดียวกับรายการผู้หญิงผู้หญิงหรือมดดำเอาไอเดียนี้มาใช้ก็ไม่รู้นะครับนั่นคือประวัติของเธอแบบย่อๆแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือปีนี้แหละครับก็จะได้ดูเธอมาทำรายการโทรทัศน์ผมว่าประสบการณ์ที่เลวร้ายของเธอภายในปีที่ผ่านมาคือคนมันแบบมันเฮิร์ตนะคือคนทำงานโทรทัศน์แต่ผมเข้าใจผมมีเพื่อนอยู่ในวงการนี้หลายคนทำทุกวันเหนื่อยนะเหนื่อยมากคนที่ทำพวกนี้นะลองไปถามเขาดูซิว่าสิ่งที่เขาต้องการที่สุดตอนนี้คืออะไรถ้าไปถามทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรไม่ว่าจะเป็นผู้ประกาศข่าวสิ่งที่เขาบอกคือว่าอยากนอนอยากนอนนะครับแค่นี้เองอย่างพวกเราเนี่ยจะนอนตอนไหนก็ได้ยังไม่คิดจะอยากนอนแต่สิ่งที่คนที่อยากนอนก็ข่มผมนี้อยากนอนเป็นที่สุดเพราะหนึ่งเขาต้องรับผิดชอบหน้าที่สองเขางกเงินเพราะว่าพูดแต่ละครั้งมันได้เงินแล้วอยู่ๆต้องหายไปจากวงการแม้จะมีเงินก็ตามแต่มันเหมือนขาดอะไรไปมันแบบมันไม่สนุกเพราะคนมาทำตรงนี้มันต้องใจรักอย่างผมมาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยผมไม่เคยเบื่อสักวันหนึ่งในการที่จะมาถ่ายทอดไม่เคยเลยตั้งแต่ทำมา 7-8 เดือนไม่เคยอยากจะหยุดไม่เคยขี้เกียจทำแม้แต่วันเดียวเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ใจรักคุณกะละแมก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นได้กลับมาคืนวงการผมว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะประสบการณ์อันเลวร้ายที่เธอเจอมาแล้วก็สิ่งต่างๆรอบข้างเพราะเธอจะรู้เลยว่าใครเนี่ยที่รักเธอจริงเวลาเธอตกต่ำเวลาเธอตกอับจะมีใครที่ยื่นมือมาช่วยไอรายการโทรทัศน์ต่างๆเจ้าของช่องต่างๆผู้จัดการต่างๆเวลาเธอมีปัญหาเขาคิดยังไงกับเธอเขาโดดมาช่วยเหลือเธออย่างไรบ้างเธอจะรู้เมื่อเธอกลับมาผมว่าผู้ฟังก็จะได้ประโยชน์จากเธอแน่นอนคนที่ทำอะไรเลวร้ายกว่านี้อย่างมีนักร้องคนหนึ่งชื่ออะไรแพทหรืออะไรนะที่ไปค้ายาแล้วก็ไปติดคุกตั้งแต่เด็กๆเลยจนตอนนี้ออกมาสังคมก็ต้อนรับให้เครดิตชื่นชมแล้วก็สนับสนุนตอนนี้ก็เป็นศิลปินดังกว่าตอนสมัยก่อนอีกนะครับเพราะนั้นก็เป็นกำลังใจให้นะครับอย่างน้อยก็เป็นคนที่ผมชื่นชม
ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเธอจะมาทำรายการอะไรก็จะได้มีสีสันในรายการนั้นๆผมอาจจะได้มีโอกาสขยี้เธอก็ได้ถ้าเธอมีอะไรให้ผมขยี้นะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่บริจาคเงินให้กับช่องกิจโพสต์แชนแนลนะครับโอนมาได้ครับธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อนามสกุลผมครับเป็นเจ้าของบัญชีแล้วก็เดี๋ยวเบอร์ธนาคารก็จะขึ้นตอนผมพูดจบนะแล้วก็ขอบคุณที่ซื้อกระถางครับอันนี้เป็นกระถางแขนตัดมันไม่ได้กระถางธรรมดาครับมันเป็นงานศิลปะกว่าจะทำได้ครึ่งวันหลายชั่วโมงต้องประดิษฐ์ประดอยเอากาวร้อนนะครับกาวปืนยิงกาวแล้วก็เอาเชือกเนี่ยค่อยๆติดนะครับกว่าจะได้ใบหนึ่งนะครับขาย190บาทเซตหนึ่งมี3ใบ490บาทนะครับขอบคุณนะครับวันนี้เพื่อนครับเพื่อนรุ่นน้องที่อยู่ต่างจังหวัดก็มาพูดคุยกันแล้วก็สั่งซื้อกระถางไปแล้วก็ซื้อดินด้วยซื้อต้นไม้ด้วยแล้วเอาไปให้ผู้หญิงที่เขารักครับแล้วผมก็ทำคลิปไปให้ด้วยไปขอบคุณเขาโอ้โหเป็นประทับใจมากเลยนะครับแล้วก็มีน้ำหอมครับอันนี้น้ำหอมสายมูเตรูเมื่อสักครู่นี้เพื่อนที่อยู่ชุมแพเพื่อนรุ่นน้องนะครับซึ่งเป็นเจ้าพ่อไก่ชนก็สั่งซื้อมาขวดหนึ่งเพื่อจะไปมอบให้กับคนที่เขารักครับ590บาทสายมูเตรูแล้วก็อันนี้สำคัญครับวันนี้ก็เพิ่งส่งไป2ชุด2เซตกายศาสตร์ครับกายศาสตร์ต้องที่ผมพีรามนุ่มนวลหวานอร่อยมันกินแล้วติดใจหยุดไม่อยู่แกะมาแล้วนะครับกะจะกินชิ้น2ชิ้นนะครับแป๊บเดียวหมดแน่นอนรับประกันความอร่อยนะครับแล้วก็กล้วยตากก็ยังขายดีอยู่อันนี้ก็ส่งไปให้คุณหมอที่เชียงใหม่นะครับ1,000บาทอันนี้5ซอง200ส่วนกายศาสตร์4ซอง200คุณหมอก็ต้องบอกให้ผมมีวิธีกินด้วยแกะมาแล้วก็กินได้เลยครับท่านซื้อไปใส่โหลไว้ที่คลินิกแล้วก็ให้คนไข้ที่มารอหยิบกินระหว่างรอตรวจเข้าไปดูได้นะครับในเพจกิจโพสต์ Channel ตอนนี้เมื่อกี้ผมไปตามงานจะมีหมวกกิจโพสต์ Channel 4สีสีดำสีขาวสีเหลืองสีแดงผมคัดเอาหมวกที่เจ๋งที่สุดในร้านวันนี้แล้วก็จะมีเสื้อยืดจะมี2สีครับสีขาวกับสีดำเป็นเพจกิจโพสต์ Channel เดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะเอามาโชว์เอามาขายในช่องสำหรับท่านที่อยู่ในสายองค์พญานาคมาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมากับผมสร้างที่พิศโลกวัดราชบูรณะครับวันนี้เพื่อนคุณออฟนะครับที่อยู่กรุงเทพเป็นนักดนตรีเฮลวีมาเชนนะครับเพลงร็อกหนักๆก็โอนเงินมาเป็นเจ้าภาพรอง 1,000 บาทโอ้โหขอบคุณอย่างยิ่งขอบคุณมากๆแล้วก็เพื่อนที่กุยบุรีประจวบนะครับนั่นเขาอยู่ที่สวีเดนตอนนี้เขามาทำบ้านที่ประจวบก็โอนเงินมาสนับสนุนเป็นเจ้าภาพรองอีก 1,000 บาทขอบคุณมากมากเลยเจ้าภาพหลัก 10,000 บาทนะครับสำหรับพระนางพญาสยามนะครับก็ยังให้บูชาอยู่199บาทครูบาบุญล้อมกับอาจารย์จ้ำศรีบุรพาเป็นผู้ปลุกเสกมอมหลวงวันชัยนรัตน์เป็นประธานในพิธีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนเฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งเทศบาลนครพิษณุโลกดูแลอยู่ก็ยังมีคนวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะครับพรุ่งนี้ผมก็จะเข้าคอร์สเข้าโปรแกรมผมก็จะต้องออกกำลังกายนะครับตอนเช้าก็จะมาวิ่งสัก20นาทีแล้วก็เย็นวิ่งสัก20นาทีถ้ายังไงก็ต้องวิ่งสักครั้งหนึ่งไม่เช้าหรือเย็นเพราะว่าสุขภาพนี่สำคัญมากๆนะครับแล้วผมทำเรื่องลดน้ำหนักด้วยจาก90ผมเหลือ80แต่ช่วงหลังนี้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจแตกไปนิดนึงก็ขึ้นมาอีก4กิโลเป็น84เดี๋ยวภายในเดือนนี้ผมจะทำให้เหลือ80ใครสนใจอินบ็อกซ์ก็มาพูดคุยกันนะครับการลดน้ำหนักนั้นมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆถ้าลดน้ำหนัก
ได้ในชีวิตนี้ทำอะไรก็สำเร็จนะครับผมบอกให้90จาก90เหลือ80ผมทำมาแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะทำอีกเพราะว่าสุขภาพนี้มันสำคัญมากบาทจริงๆถ้าเรามีเงินร้อยล้านพันล้านถ้าป่วยก็ไม่มีปัญหาถึงเราไม่มีเงินลอยนอนอยู่ในบ้านมีคนเอาเงินมากองหน้าบ้าน10ล้านเราก็ไม่มีปัญญากระดึบกระดึบกระดึบเพื่อไปหยิบเงินเพราะเราป่วยเพราะงั้นอันนี้ต้องกลับมาสนใจสุขภาพให้มากที่สุดนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าคนที่ทำงานมันก็มีการผิดพลาดกันได้ทุกคนแหละครับมันอยู่ที่เราอะจะลุกขึ้นมาสู้ต่อหรือไม่นั่นแหละครับมันสำคัญอยู่ตรงนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนะครับโดนบันดาลให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมีความสุขตลอดปีนี้